ข่าวต่อไปเราไปที่สามีแห่งชาติคนล่าสุดค่ะหนุ่มเจมส์มานั่นเองนะคะก็เล่นละครเรื่องนี้นะก็มีเสียงตอบรับที่ดีทีเดียวนะคะแต่ว่าปลื้มใจได้ไม่เท่าไหร่ค่ะตอนนี้ก็ต้องออกมาเคลียร์ข่าวซะละข่าวที่หนุ่มเจมส์มาเขาต้องเคลียร์เนี่ยนะเป็นเรื่องที่เขาโดนแซวมาตลอดก็คือเรื่องความไม่แมนงุนงี้งั้นประมาณว่าโอ้โหหน้าขาวๆปากแดงๆและบุคลิกบางอย่างเนี่ยมันชวนให้คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมขาซึ่งล่าสุดนะก็มีกระทู้ในเว็บชื่อดังแซวค่ะพอเวลาเข้าฉากสวีทหวานกับคู่จิ้นสาวคิมเบอรี่นะคะก็ดูเหมือนกับคู่จิ้นเลสเบี้ยนอย่างเงี้ยซึ่งพอหนุ่มเจมส์มารู้นะคะก็ไม่โกรธนะแต่ออกแนวขำมากกว่าค่ะอ๋อเหรอครับเราคนดูถ้าคนดูแล้วแฮปปี้ผมก็โอเคครับแต่ส่วนตัวเองผมเป็นผู้ชายครับผมไม่ได้เป็นเลสเบี้ยนครับผมไม่รู้สึกแย่ครับรู้สึกถ้าคนดูแล้วคนแฮปปี้ผมก็โอเคครับผมแต่เราก็ยืนยันว่าเราเป็นผู้ชายครับแต่ว่าเราก็ไม่น้อยรู้สึกยังโดนแซวไม่เลิกเรื่องนี้เฉยๆครับผมก็แซวกันมาหลายปีแล้วผมก็ชินแล้วนี่ก็แค่รู้สึกว่าเราเองก็ยืนยันมาหลายครั้งแล้วว่าเราก็เป็นผู้ชายเราก็ชอบผู้หญิงยังชอบผู้หญิงอยู่แต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะชอบผู้หญิงสูงวัยหรือเปล่าเพราะมีพี่สาวคนนึงอยากจะแนะนำกับคุณผู้ชมค่ะพี่แป๋ว อย่างเจมส์มานี่ยังไงคะสเปคเจหรือเปล่าขอโทษจะน้ำฝนรู้จักพี่น้อยเกินไปละ เพราะว่าพี่แป๋วเนี่ยเป็นคนไม่ชอบใช้ผู้ชายร่วมกับใครสามีแห่งชาติพี่แป๋วไม่เล่นนะคะเฮ้ยแต่ว่าไปอีกแต่ว่าเออยังไงผู้ชายก็หาไม่ค่อยได้แล้วเขาด้วยก็ได้ค่ะก็ได้นะก็ได้เออตอนนี้เราก็มาโนกันไปก่อนนะสามีแห่งชาติติดแฮชแท็กนี้เอาด้วยเอาด้วย